หากหนูตายตอนนี้หนูก็ไม่เสียดายชีวิตหนูกลับมายังโอ้ยังโทษแล้วครับให้สัญญาณมันสิหนูก็คิดว่าถ้าหากว่านิดนึงอย่าเพิ่งเมื่อกี้ผมท้าความไปยังหลวงพ่อฤาษีนิ่งดำค่ะฐานะที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาตามเดินท่านท่านไม่บอกว่าท่านบรรลุธรรมระดับไหนเนาะท่านไม่พูดโอเคนะเข้าใจแล้วค่ะผมเข้าใจแน่นอนค่ะแล้วก็ฐานะที่เราเดินตามเนี่ยเชื่อว่าท่านเข้าพระนิพพานใช่ค่ะผมเข้าใจเรื่องของหลวงพ่อฤาษีนิ่งดำคือเรื่องของอภิญญาผมเรียกว่าอภิญญาสามหรือวิชาสามอันประกอบไปด้วยหยุดอาสวะกิเลสอันที่หนึ่งนะสองมีดวงตาเป็นทิพย์สามระลึกชาติกำเนิดเกิดเก่าเกิดแก่เกิดแก่ได้แค่สำเร็จวิชาสามนี้ก็เข้าวันผ่านได้แล้วแน่นอนเรียกว่าปัญญาวิมุตติโอเคนะผมก็เชื่อว่าหลวงพ่อฤาษีท่านได้ตรงนี้จริงๆในส่วนตัวผมนะ huh. เอาล่ะในบทบาทลีลาที่ท่านสอนใครต่อใครแน่นอนจะให้ลูกศิษย์ลูกหาเหมือนท่านคงไม่ได้หรอกไม่ได้เอาล่ะสุดท้ายท่านก็สอนเรื่องของสวรรค์นิพวิมาน เคยเข้าไปถึงสวรรค์นิมานตัวเองมั้งไหมครับเข้าค่ะเอออธิบายสิครับภาวะทางจิตครับภาวะทางจิตช่วงที่นั่งสมาธิเราจะท่านจะให้ภาวนาพุทโธพอภาวนาพุทโธจิตนิ่งและท่านให้เปลี่ยนเป็นคำภาวนาหายใจเข้านมะหายใจออกพะทะอารมณ์จิตนี่สำหรับตัวหนูเองนะฮะอารมณ์จิตเนี่ยจะไม่เหมือนกันภาวนาพุทโธหายใจเข้าพุทหายใจเข้าพุทหายใจออกโธเสร็จแล้วก็จะมีหนูก็จะอธิษฐานในช่วงที่ภาวนานมาพะทะพอเราหยุดภาวนาก็อธิษฐานขอบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์โปรดนำลูกขึ้นไปยังพระจุรามณีพอไปกราบพระทุกๆระดับเสร็จเรียบร้อยรวมทั้งพระพุทธองค์ด้วยกราบเสร็จก็ขอบารมีท่านขึ้นไปกราบวิมานของหลวงพ่อพอไปกราบวิมานของหลวงพ่อก็น้อมกราบพระพุทธองค์ทุกๆพระองค์ท่านพ่อท่านแม่ทุกๆพระองค์ที่ท่านเสด็จมาที่วิมานหลวงพ่อหลวงพ่อคือหลวงพ่อฤาษีนะหลวงพ่อฤาษีโอเคครับเสร็จแล้วก็พอกราบท่านเสร็จก็กราบลาท่านขอท่านมายังวิมานมายังขั้นแรกมายังดาวดึงก่อนไปกราบท่านปู่พี่อินกับท่านย่าแล้วก็ไปชมสวนสวรรค์แล้วถึงจะไปเสร็จแล้วก็ไปที่ยังพระนิพพานของสมเด็จองค์ปฐมพอไปวิมานสมเด็จองค์ปฐมท่านเสร็จก็กราบท่านแล้วขอบารมีท่านสุดท้ายก็คือมาที่วิมานของตัวเองการที่มาวิมานของตัวเองในครั้งแรกสมัยก่อนวิมานของหนูนี่เล็กไม่ใช่วิมานใหญ่แต่ทีนี้ว่าเราจะทดสอบว่าใช่วิมานของเราไหมก็ให้เราเข้าไปนั่งถ้าเรานั่งแล้วนั่งไม่ได้อันนี้ไม่ใช่แต่ถ้าเรานั่งนั่งได้โอเคหนูขึ้นไปหลายครั้งแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งพอขึ้นไปเสร็จก็มีกายตัวเองออกมาดูกายตัวเองกายที่นอนอยู่ที่บนเตียงที่วิมานตัวเองเป็นโครงกระดูกและตัวเราก็มายืนดูแล้วนึกว่าอ๋อนี่แหละคือโครงกระดูกก็พอดีหมดเวลาการสอน
ก็มาเรียนถามหลวงพ่อหลวงพ่อท่านบอกเออฝึกไปท่านไม่พูดอะไรมากและระหว่างการนั่งช่วงที่นั่งใหม่ๆบางครั้งก็จะมองเห็นเป็นดวงไฟขึ้นมาเป็นแสงสว่างพุ่งขึ้นสูงบางครั้งก็เกิดตัวเองเนี่ยสั่นมันเป็นอาการของการเริ่มต้นของการเข้าสมาธิอาการของจิตก็ว่าได้อาการของจิตนะก็ฉะนั้นบางครั้งปัจจุบันนี้เวลาหนูจะไปไหนมาไหนถ้าไม่อยู่หนูก็จะขออัญเชิญอัญเชิญองค์สมเด็จองค์ปฐมท่านประทับอยู่ที่บนเสียงพระกัสสปอยู่ที่บ่าแล้วก็พระสมเด็จองค์ปัจจุบันประทับอยู่เหนืออกแล้วก็ทำสมาธิขอฉับพันธราถุยท่านคุมร่างของเราคุมร่างพอคุมพอคุมร่างเราก็จับอารมณ์จิตตั้งแต่ยอดยอดพระเสียงของท่านจนทั้งลงจนทั้งมาถึงคุมร่างเราและจิตก็จะเบาเรารู้สึกตัวทั่วพร้อมไหมคำว่าคุมร่างรู้สึกทุกวันนี้ถ้าหากว่าจะเข้าสู่ภาวะนั้นทุกคืนก่อนหลับก่อนนอนทำได้ไหมครับถ้าพูดถึงว่าให้ทำทำได้แต่ก่อนนอนหนูจะภาวนานิพพานังสุขขังหายใจเข้านิพพานังหายใจออกสุขขังแล้วก็หลับครับทุกคืนทุกวันนี่นะทุกคืนแค่นี้เองนะค่ะเป็นส่วนมากครับครับครับนอกจากบางคืนที่บางทีนอนไม่หลับนิพพานังเอาไม่อยู่ก็หายใจเข้าพุทธหายใจออกโธของเราเนี่ยอยู่ชั้นไหนครับที่ว่าไปพิวันของเราอยู่ชั้นไหนครับหนูขอไปพระนิพพานเลยค่ะไม่ได้ไปค้างในพิวันชั้นไหนนะไม่ค้างไม่ต้องพูดถึงดาวดึงแล้วนะไม่พูดถึงดาวดึงหนูไปกราบท่านปู่ท่านย่าอ๋อพระอินใช่ค่ะแต่หนูไม่ทราบว่าที่หนูทำเนี่ยอย่างของอาจารย์ได้จิตบริสุทธิ์สูงกว่าหนูเยอะที่หนูเล่าให้ฟังเนี่ยถูกต้องไหมลำดับเนาะค่ะถ้าจะถามผมว่าถูกต้องไหมก่อนอื่นถ้าใครถามเรื่องพวกนี้ผมจะเริ่มต้นบอกไม่มีอะไรผิดหรอกแต่มันถูกเท่าใดค่ะโอเคนะค่ะ ก่อนนั้นยอมรับการนำพาสมาธิจิตของหลวงพ่อฤาษีลิงดำพูดบ่อยคำนี้ว่าหลวงพ่อฤาษีลิงดำเนี่ยพาผู้คนเนี่ยไปถูกทางแล้วแต่ไปยังไม่สุดทางผู้ตามก็ไปค้างเติ่งที่วิมานนั่นแหละเขาวิมานนี่คือภาวะของเทวดาของชั้นนั่นเองจะอยู่ชั้นไหนก็ตามแต่เถอะฤาษีต้องหาจะมาอยู่ตรงนั้นก็จะเห็นวิมานของตัวเองโอเคนะแต่หลวงพ่อฤาษีอย่างนั้นเนี่ยไปวันแล้วประมาณนั้นโอเคนะเอาละยังยืนยันคำเดียวว่าตามแนวทางของหลวงพ่อฤาษีอย่างดำนั้นท่านพาผู้คนก็รู้สึกต้องหาเนี่ยไปถูกทางแล้วเข้าร่องแล้วลงเรือลำเดียวกับเต้แล้วล่ะแต่ไปได้ขึ้นถึงขั้นเทวดา5-6ชั้นขั้นพรหมขั้นพรหมยังไปไม่ถึงไม่ถึงขั้นพรหมอารูปพรหมรูปพรหมนี่ผมวินิจฉัยของผมเองนะค่ะเพราะว่าตามคำบอกเล่าของศิษย์หลวงพ่อฤาษีดำก็อนุมานหรือวินิจฉัยได้เพียงแค่นั้นส่วนท่านใดก็ตามที่เข้าถึงอรูปพรหมหรืออรูปพรหมก็ยินดีที่อยากจะเป็นคู่สนทนากับท่านด้วยโอเคนะค่ะจะได้มาต่อยอดกันถูกทั้งนี้ทั้งนั้นต้องช่วยกันเรื่องพวกนี้พี่รู้สองน้องรู้หนึ่งเพราะช่องทางที่มันถูกต้องมันมีอยู่แล้วล่ะผมก็เชื่อมั่นว่าสิ่งที่ผมมีอยู่ผมก็ถูกต้องตรงจริงมาตลอดจึงได้ถือโอกาสอธิบายแนวทางของหลวงพ่อฤาษีลิงดำแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาให้ฟังไม่ทราบว่าลูกศิษย์จะรับได้ไหมถ้ารับไม่ได้ก็ไม่ว่าอะไรกัน
ถ้ารับได้ก็ถือว่าเป็นบุญร่วมกันกับแค่นั้นเองเพราะมันเป็นแนวทางเดียวกันแต่มันจุดทางหรือไม่จุดทางต่างหากถ้าจุดทางก็แน่นอนนิพพังปรมังสุขังแน่ๆใช่เป็นจุดทางพอหนูเดินเข้ามาเห็นคำว่านิพพังปรมังสุขังหนูก็มีความยินดีว่าเดินเข้ามาที่นี่เนาะเราเดินมาที่นี่เรามาในที่ที่ที่เราต้องการครับอบอุ่นอบอุ่นเข้ามาถึงนั่นก็อบอุ่นก็แปลว่าเข้าประตูถูกแล้วค่ะเข้าประตูพระนิพพานถูกแล้วมีแต่ไม่เห็นประตูเนี้ยเห็นแต่ไม่มีมีแต่ไม่เห็นเห็นแต่ไม่มีผมว่าเป็นปริศนาธรรมที่ลึกซึ้งนะภาษานี้มันค่อนข้างจะดิจิพิศนาเอาเถอะอย่าเพิ่งไปไกลเอาสุขภาพก่อนเนาะไหนๆก็สุขภาพเรื่องใหญ่ที่สุดตอนนี้สุขภาพคือรูปนี่ฮะจะพาไปหานามรูปพาไปหานามโอเคค่ะหรือว่านามซ่อนอยู่ในรูปเราเนี่ยครับอาจารย์นะหนูจะปวดตั้งแต่ข้างหลังตรงนี้นะฮะเอาละแล้วก็ไล่มาข้างซ้ายเนี่ยข้างซ้ายนี่ปวดมากครับแล้วข้างขวาเนี่ยจะปวดรองมานิดนึงโอเคเอาสบายทั้งซ้ายและขวาเนาะค่ะดีค่ะเดี๋ยวสิคนชื่อไกรสอนผมพิทึกทักผมพิทักอธิบายขยายความต่อหน้าฤาษีพ่อฤาษีดินดำเนี่ยเป็นเช่นนั้นว่ามีความสามารถอะไรอยู่เนาะหายใจลึกครับถ้าเป็นของจริงของแท้อาการปวดที่ว่านั้นจะเป็นแถวซ้ายแถวขวาก็ตามทีเนี่ยมันก็ต้องสลายไปตามสักกายะสักกายะของพระธรรมที่พระพุทธเจ้าให้ไว้แก่ชาวโลกใครเข้าถึงคนนั้นก็มาใช้ได้ผมบอกว่าเป็นคนเข้าถึงตรงนั้นเข้าถึงพระธรรมจึงนำเอามาใช้ได้ให้เกิดประสิทธิผลจนเป็นที่ประจักษ์ในเวลาน้อยที่สุดหายใจไว้โทษครับดูนะฮะจะหายหายใจเล็กๆอาการปวดที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยครับแป๊บหายใจไว้โยมหายใจเข้าพุทโธก็ว่าไปสัมมาออกอรหังก็สุดแล้วแต่นะของผมหายใจเข้านึกถึงพ่อออกนึกถึงแม่ของผมเป็นเช่นนั้นนะครับแป๊บอีกทีนึงซิหลังเอวแถบซ้ายและขวาปึ๊บขยับเองเลยบอกความรู้สึกมาสิคืออย่างนี้ค่ะอาจารย์ไอ้ตรงนี้พอปวดใช่ไหมฮะเส้นมันจะลงแน่ค่ะตรงเอวเนี้ยนะตอนนี้เป็นไงตอนนี้เดี๋ยวนี้อ่ะตอนนี้ไม่ปวดไม่ปวดแล้วจบข่าวแปลว่าจบข่าวตอนนี้แปลว่าของจริงแท้ย่อมพิสูจน์ได้แน่นอนเอาตัวมาพิสูจน์เพราะเป็นปัจจตังชัดไหมครับตรงนี้หนูไม่คิดว่าหนูมาแล้วหนูจะต้องมาคุยธรรมะกับอาจารย์ฝากด้วยอาจารย์ฮะหน้าหนูสั่นแล้วบางทีก็กระตุกแล้วปากนี่กระตุกมากครับโอเคเข้าใจค่ะผมเป็นคนที่พูดเรื่องของหลวงพ่อฤาษียิ่งดำผมเป็นคนที่พูดเรื่องอภิญญา3มาตลอดค่ะแล้วก็พูดเรื่องอภิญญา5มาตลอดเหมือนกันถามอาจารย์อย่างนึงในฐานะอาจารย์มีพลังบริสุทธิ์ครับอาจารย์ย่อมเหนือกว่าหนูเยอะมากที่บอกว่าถ้าเราจะทำอะไรเนี่ยบางครั้งเนี่ยมีของเก่าครับจริงหรือเปล่าฮะแต่ละคนจะมีของเก่าคือในอดีตที่กลับมาใช้พูดมาไหนก็ไม่ผิดไม่ผิดใช่ไหมมนุษย์ไม่ได้เกิดจากกอไผ่นะค่ะมนุษย์ไม่ได้เจอแค่พ่อแม่มีปฏิสัมพันธ์กันแล้วก็เกิดเป็นมนุษย์อย่างไม่ใช่ครับมันไม่ถอยหลังบิดไกลแล้วเกิดเพราะฉะนั้นคำว่าของเก่าก็คืออดีตชาตินั่นเองครับใช่แน่นอนฮะเด็กแน่ใช่ไหมฮะมันทับถมแต่บางคนไม่ได้ไม่มีก็บางคนนี่คือแปลว่าเขาเนาะค่ะเขาเรื่องของเขาทีเนี้ยเขาเรื่องของเขาคนนี้เขารับไม่ได้ก็เรื่องของเขาทีใช่ไหมของเราในพูดในสิ่งที่เรารับได้ก็เรื่องของเรามันไม่ได้ทำให้ใครเสียหายนี่ทำอะไรเออ
เราก็รับเอาไปก็ต่อมาเอาเรื่องของใบหน้าก่อนเนาะโอ้ถ้ามันสั่นยีบมันเสียบุคลิกภาพเนาะใช่ค่ะเอาละคนที่คิดและพูดเช่นที่ว่านี้อยู่ต้านะอยู่ต่อหน้านี่หัวงออยู่ต่อหน้านี่เพราะว่าจะช่วยให้หายใบหน้าสั่นได้จริงไหมหายใจลึกๆเอาไว้สิ่งนี้มันต้องพิสูจน์เอาตัวมาพิสูจน์จะพิสูจน์โดยวิทยาคณิตศาสตร์ไม่มีทางอะวิทยาศาสตร์ยิ่งไปไกลมันคนละศาสตร์กันเราพูดเรื่องของสมาธิจิตนะครับก็คือเรื่องจิตเรื่องกายใจจิตเนี่ยมาพิสูจน์กันร่างกายมาเรื่องนี้มันถึงเวลาที่จะตัวต่อตัวตาต่อตานะครับโทษครับมันถึงเวลาเขาด้วยพุทธานุภาพก็ว่าได้ด้วยศักยภาพของหลวงพ่อฤาษีลิงดำก็ได้อะที่ฝากกระแสเนี่ยมาหาถึงกันตรงนี้นะครับเพราะว่าผมก็ยกย่องหลวงพ่อฤาษีนิ่งดำมาตลอดถ้าท่านไม่พูดเรื่องอภิญญา3หรือวิชา3ทิ้งเอาไว้นะผมก็คงไม่มีโอกาสได้พูดเรื่องอภิญญาเหมือนกันแหละแต่ผมไปต่อเรื่องของอภิญญา4 5ต่อนะครับอภิญญา3คือปัญญาวิมุตติอภิญญา 4-5 ก็ได้เจโตวิมุตต์บอกให้ทราบก็ได้อภิญญา 4-5 นี่ก็ต้อง4กับ5คือหูทิพย์อันนึงนะแล้วก็รู้ความนึกความคิดโลกมนุษย์ก็คือสัตว์โลกเพราะฉะนั้นก็ต้องรู้ความคิดของสัตว์โลกที่อยู่ต่อหน้านี้เหมือนกันนะครับความคิดของเขาก็คือเป็นความคิดที่มันสะสมกันมาโทษครับอึ๊บยอมโยมโอ้โหอาจารย์นะแล้วก็พอพอเอียดไปข้างหลังนี่ค่ะสีตรงนี้ด้วยนี่แล้วนี่หัวเข่าผมนี่แหละครับมันจะเป็นองค์รวมทั้งหมดมันจะไปถึงหมดแล้วครับพลังนี้จะเป็นอย่างนั้นครับเป็นองค์รวมไปทีแล้วมันยิ่งกว่ามหาสมุทรทั้ง5เลยครับให้ดูไว้โทษครับทีนึงนะตอบคำถามเจ็บไหมครับไททอยเจ็บไหมเจ็บแค่นี้เนาะเดี๋ยวมากกว่านี้น้อยกว่านี้ไหมเราอีกน้อยก็ได้แค่นี้พอไหมอีกนิดนึงอันนี้นะบทสังเกตใบหน้ามันจะหายสั่นเลยเนี่ยก็ครับตัวมาหาผมอย่าลืมกันอ่าฮะไปแล้วท้องไส้โทษครับครับโยกเยกเอ้ยน้ำท่วมเมฆโอ้โหสบายยิ่งกว่าออกลูกไหมเนี่ย เคยเบ่งออกลูกไหมโยมนั่งเอาไม่เคยไม่เคยก็อธิบายไม่ถูกทั้งนั้นครับผมโทษครับไม่เป็นไรค่ะมันจะโล่งสุดนั่นแหละเราคุยเรื่องของอาจารย์นะวันก่อนหนูนั่งเงี้ยค่ะฉะนั้นหนูปวดใต้ดีเนี่ยไม่ใช่ค่ะพูดถึงใบหน้าก่อนพูดถึงเป็นไงใบหน้าค่ะรู้สึกว่าเบาค่ะเบามันสั่นดีๆแล้วรักไหมตอนนี้คือเวลาสั่นเนี่ยหนูไม่รู้นะคะคุณเนี่ยคนอื่นจะมองเห็นแล้วบอกหนูว่าหนูเนี่ยหน้าสั่นนานๆทีจะมีกระตุกหนูถึงจะรู้อานาพรค่ะงั้นตอบคำถามว่าเบาไหมใบหน้าเบาค่ะหัวเบาไหมครับเบาค่ะก็หวังได้เลยครับอาการสั่นที่เขาว่าหรือว่าเขาเห็นเราสั่นนั้นค่ะมันจะลดน้อยลงไปเองค่ะครับแล้วหนูจะมาหาอาจารย์ให้อาจารย์ทำอีกก็สมควรนะครับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันสะสมมากมานานมันอยู่ภายในลึกค่ะมันอยู่ในเส้นของประสาทตรงนี้ค่ะเหมือนการที่จะมาทำความสะอาดในส่วนนั้นมันต้องใช้พลังค่อนข้างในทางลึกอาจารย์ถ้าเราประสาทนี่มันจะเกี่ยวประสาทสมองแน่นอนเนี่ยนะคะพูดถึงประสาทพูดถึงสมองทันทีนะคะพักช่วงนี้นะคะถ้าจะพูดถึงว่าหน้าฝันหนูขี้ระมมันคงไม่เกี่ยวกันได้ไหมคะเขามาลืมผมไม่ยอมรับไม่จำซะมากกว่าสิ่งที่เราพูดถึงเรื่องราวของหลวงพ่อดินสองดีสีนี่ประมาณนี้พูดถึงตรงเมื่อกี้เนี่ยมัน30 ปีมาแล้วเนี่ยที่พูด
อันนี้คือสิ่งที่อยู่ในใจสิ่งที่เราเพิ่มอย่าเพิ่มนี่คือคำว่าจำใช่ไหมจำได้30ปีก็ยังคงอยู่แปลว่าไม่ลืมไอ้ที่เราบอกว่าลืมเนี่ยเพราะไม่ได้จำอย่างเมื่อกี้นี่เมื่อวานนี่คุยกับใครไม่รู้ไม่ได้จำใช่ค่ะเพราะอะไรเพราะว่าคนที่เราคุยเนี่ยมันไม่มีสาระสำคัญที่ทำให้เราจำโอเคนะมันไม่สำคัญคือหรือไม่เข้มข้นที่จะก่อให้เกิดความจำค่ะอย่างถ้าหากว่าผมสมมติว่าเมื่อวานเนี่ยผมเอาค้อนมาทุบแล้วแข้งคุณพี่เมื่อวานเนี่ยค่ะแต่หนูเจ็บตอนนี้หนูจำพี่จำจนตายเลย แบบนั้นนะฮะเห็นไหมมันต้องจำจนตายเลยแต่ถ้าหากไม่ถึงขั้นนั้นมันก็ไม่จำใช่ค่ะแปลว่ามันหมดวัยที่จะรับเอาสิ่งที่มันปัจจุบันหนูจะเรียนถามอาจารย์นิดนึงพี่ชายหนูผ่าตัดพี่ชายอย่าพ่อไปหาพี่ชายเดี๋ยวตัวเราไม่จบแตกประเด็นไปด้วยหนูจะพาหนูจะพาพี่ชายมาหาอาจารย์ก็ได้แตกประเด็นไปด้วยแล้วก็ไปหาประเทศชาติเลยไปการเมืองอยู่ไม่ไปอันนั้นไม่ไปตัวเราก่อนดีกว่าทุกอย่างที่ตัวเราเนี่ยคนนี้เจอหาพวกตัวเรานั้นมาแต่หนูไม่ได้ตั้งใจมาอยากจะมาคุยกับอาจารย์เรื่องหลวงพ่อนะฮะหลุดจนได้นะหลุดจนได้ดีแล้วนะครับมันถึงเวลาเดือนนั้นว่าหลวงพ่อฤาษีเรืองดำผมไม่เคยไปนั่งก้มกราบและฟังท่านพูดทุกครั้งผมไม่เคยเด็ดขาดไม่เคยเลยตัวจริงเสียงจริงผมเคยเห็นท่านไหมที่ซอยสีลมสายลมสายลมค่ะผมว่านะผมว่าผมเคยไปเดินผ่านทีค่ะแต่เห็นท่านนั่งอยู่ในลึกค่ะไม่ได้เคยเข้าใกล้ค่ะก็ไปดูบรรยากาศที่เจอก็ได้รู้ว่าพฤติกรรมกิจกรรมของท่านค่ะดูแค่นั้นเองค่ะนอนนั้นก็ไม่เคยเอาล่ะพอเวลามาถึงจุดหนึ่งผมบอกว่าหลวงพ่อฤาษีดำเป็นคนที่พูดว่าอนาคตนานจะไปรู้จะมีผู้คนบรรลุธรรมค่ะไม่รู้ว่านานเท่าไหร่ไม่รู้แค่นี้เองว่าแล้วคำที่สองก็คือหลวงพ่อดิศเรียงดำท่านใช้คำพูดว่าลาพุทธภูมิใช่ค่ะแปลว่าถ้าผมแปลเองค่ะแปลว่าท่านเข้าไปไม่ถึงแปลว่าไม่ไหวแล้วพุทธภูมิไปยากเหลือเกินถ้าผมแปลเองนะฮะเพราะแบบเป็นคำพูดของท่านท่านพูดตรงนี้คำว่าพุทธภูมิมันคืออะไรถ้าถามผมนะฮะผมจะตอบว่าคำว่าภูมิภูมิประเทศฮะพุทธคล้ายๆประเทศของพุทธกันเลยกันฮะเนี่ยอาณาบริเวณของพุทธคำตอบเลยหาที่สุดไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นแนวตั้งแนวนอนนั่นนะเรียกว่าพุทธภูมิผมเรียกว่าข้าวคงที่เรียกว่าอะไรนะหรือข้าวคงที่หรือภาวะพระนิพพานครับหรือโลกุตตรธรรมหรือเข้าสู่ภาวะปรมัตถสัจธรรมตรงนั้นนะฮะเมื่อท่านบอกว่าท่านลาพุทธภูมิแปลว่าท่านเข้าไม่ถึงท่านจ่ออยู่ถ้าถามผมนะฮะก่อนที่ท่านจะไปนะท่านพูดเดือนนี้อย่างพูดอย่างนั้นโอเคนะถูกใช่ถูกสวนแต่เวลาท่านจะไปจริงๆเนี่ยมีสิทธิ์ครับหลุดเข้าภาวะเนี่ยเพราะคำพูดนี้พูดขณะที่เดินดินกินแกงโอเคนะแต่เวลาท่านล้มตัวปุ๊บท่านจะไปได้ภายในวันที่ผ่านมาบอกใครไม่ได้ตรงนั้นใช่เห็นด้วยครับตรงนั้นท่านก็หลุดนะครับท่านเคยพูดกับลูกศิษย์ที่ก็ได้ชิดแล้วก็หนูก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยในเม่นเพ่นในเหตุการณ์ก็อยู่ในระดับที่ว่าลูกศิษย์แถวหน้าลูกศิษย์ต้นๆครับผมไม่ต้นค่ะก็ถอยมาหลายรุ่นเหมือนกันท่านบอกว่าแถวสองแถวสองท่านบอกว่าท่านลาพุทธหลวงพ่อท่านลาพุทธภูมิเพราะว่าถ้าหากว่าปรารถนาพุทธภูมิก็ต้องมาเกิดอีกนะฮะการมาเกิดอีกเนี่ยก็
ก็เวียนว่ายตายเกิดอยู่อย่างเงี้ยครับนั้นท่านกราบลาเพื่อปรารถนาพระนิพพานงั้นก็แปลความหมายอย่างนั้นนะถ้าว่าลาเข้าสู่พุทธภูมิก็แล้วง่ายดีลาพุทธภูมิลาค่ะลาโลภีสู่โลกุตตรก็แล้วกันง่ายดีค่ะถ้าผมแปลอีกด้านนึงนะค่ะก็อันนี้สุดแต่ว่าถ้าอาจารย์จะแปลแต่ว่าที่พวกหนูได้ยินมาแล้วก็เราถือกันมาเราจำกันมาก็คือแบบนี้เพราะนั้นในเมื่อเอานิดนึงคำพูดอีกคำหนึ่งนะหลวงพ่อจะพูดว่าอนาคตหน้าจะมีมนุษย์หรือคนไทยนะฮะได้อภิญญาใช่ครับได้อภิญญาใช่ค่ะใช่ได้อภิญญาใช่ครับใช่ค่ะมีเพราะเวลานี้เนี่ยพระที่วัดซึ่งที่ท่านมีการศึกษานะคะแล้วก็มีได้ภาษาอะไรเนี่ยอยู่ประเทศเยอรมันอยู่อังกฤษอยู่ในตะไลหลายหลายหลายครับหลายองค์รู้สึกว่าในสีดำใช่ค่ะโอเคครับไปตั้งแถบเคยเจอไหม76ปีนี่เออครับเอออารมณ์จะขนาดนั้นแต่ทั้งมันหมดแรงครับๆๆแม่อาจารย์ดีจังเลยหลอกให้คุยแล้วอาจารย์ก็ทำแค่ใครก็เห็นบอกว่าอาจารย์ทำแค่10นาทีเอ๊ะหนูว่านี่เกิน10นาทีแล้วถึงขึ้นไปตามวัยไปตามวัยวัยนี่มันต้องใช้สนับบังคับไม่ได้วัยประสบการณ์เยอะเลยบังคับไม่ได้ค่อยๆออสโมซิสด้วยซึมซับนี่โทษครับนี่จะเบาฮะมือผมเนี่ยทุกจุดนะฮะสัมผัสไหนก็ตามจะเบาไปหมดทั่วตัวพลังงานทั้งนั้นในผิวหุ้มขนผมนี่พลังงานหมดสังเกตทุกส่วนแหละโทษครับมันจะเบาแผ้วเลยถ้ามีปัญหาปุ๊บมันจะเหมือนกับไฟช็อตปั๊บเหมือนกับเป็นไขชีวิตแป๊กเนี่ยมันจะเป็นลักษณะโทษครับปึ๊บปึ๊บเหมือนไฟช็อตแกแค่ขอพลังเลยขอพลังทำมือเงี้ยพลังอะไรเลยสองมือประกบกับอาจารย์ไม่ต้องประกอบแบมือไว้เนี่ยวันอาทิตย์ที่หนึ่งมกราคมมานั่งซิผมแค่โบกมือนะฮะแล้วคนเด็กมือตั้งไว้อยู่นู่นอยู่หันอยู่วันจะไม่รู้หลังห้องไหนครับก็สามารถรับได้หมดผ่านจอได้ด้วยนะเรียนเที่ยงไงเรียนให้อาจารย์ทราบนะฮะค่อยไปเอาตัวนี้ก่อนโชว์ก่อนก็ได้มาแล้วมาอย่าเพิ่งพูดเขาข้างขวามากหน่อยอย่าเพิ่งผมจะถามเองครับถามว่ารู้สึกอะไรที่ฝ่ามือไหมครับรู้สึกหนักหนักนะหนักอย่าลืมตานะอย่าลืมตานะครับเราสื่อสารด้วยความรู้สึกนะครับหนักแน่นะรู้สึกอะไรที่ใบหน้าไหมครับอะไรครับใบหน้าช่วงบนเบาช่วงล่างหนักบนตรงไหนเขาว่าเบาบนตรงไหนจากจมูกขึ้นไปเบานะช่วงล่างจะหนักนะเอาล่ะใบหน้านะต่อไปขอสังเกตว่าใบหน้าเหมือนกันนั่นแหละครับถามว่ารู้สึกอะไรไหมที่ใบหน้าไม่รู้สึกอะไรเลยใช่ไหมครับไม่โอเคครับ
หัวหัวรู้สึกเบาแต่ไม่มาลงปลายนิ้วค่ะเออลงปลายนิ้วเลยเนาะแน่นะค่ะรู้สึกแน่นะค่ะปลายนิ้วข้างซ้ายหนักข้างขวาเบาโอเคนะคอยดูนะซ้ายหนักมันจะเบาจริงอ่ะซ้ายเบานะเออคอยดูนะท่านลืมตาเรามาวัดกันที่ความรู้สึกลืมตาซะแล้วจบม้วนเลยหนังจบม้วนแล้วดีอาจารย์บอกให้ลืมตาห้ามลืมไม่เป็นไรได้แค่นั้นก็แค่นั้นผมกำลังจะบอกว่าพลังงานตัวนี้อยู่ไกลห่างผมเป็นร้อยเมตรก็ดับได้ที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยเป็นร้อยร้อยเมตรก็รับได้เรียนอาจารย์คุณลืมชื่อแขกคุณสมบูรณ์คุณสมบูรณ์มาเล่าให้ฟังว่าเนี่ยค่ะเปิดวิทยุแล้วก็ฟังก็ทราบเรื่องของอาจารย์ทีนี้หนูก็เลยเล่าให้ฟังว่านานมาแล้วประมาณ 20-30 ปีมีพระอยู่องค์หนึ่งหนูก็เปิดวิทยุตอนดึกท่านก็บอกว่าท่านก็รักษาแบบนี้แล้วก็มีหมายเลขโทรศัพท์ท่านอยู่ทางอีสานแต่หนูจำชื่อไม่ได้อย่าไปจำเลยท่านก็บอกว่าให้ถ้าเป็นอะไรให้โทรศัพท์มาหมายเลขนี้ช่วงนั้นหนูเป็นอะไรก็จำไม่ได้หนูโทรทันทีเลยโทรศัพท์ถามท่านทันทีเลยท่านบอกโยมทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะให้ทำสมาธิระยะอะไรตอนนี้ส่งให้โยมแล้วโยมพร้อมทำจิตพร้อมที่รับนะแล้วก็จดหมายเลขท่านไว้ตอนหลังโทรไม่เจอท่านอีกเลยโอเคจบข่าวตรงนี้ไว้ก่อนท่านบอกว่าทำจิตนะฮะถ้าถามผมไม่บอกว่าทำจิตผมจะว่าทำใจให้สงบทำกายให้นิ่งทำใจสงบอยู่กับตัวเองแล้วจิตจะทำงานเองถ้าอันนี้สบายกว่าถ้าทำจิตเนี่ยบางคนซึ่งนั่งสมาธิไม่ได้เนี่ยทำจิตไม่ถูกเมื่อไม่รู้จักจิตมันก็ทำจิตไม่ถูกใช่ค่ะถามว่าจิตคืออะไรดีเห็นไหมค่ะพวกปฏิบัติธรรมทั่วไปที่ผ่านมาผ่านไปเนี่ยถามว่าจิตคืออะไรตอบสิครับจิตก็คือใจของเรานั่นแหละคำพูดนี้พูดกันมาหลายร้อยรุ่นคนแล้วผิดหมดคืออะไรคะถ้าหากว่าหลวงพ่อฤาษีเลี้ยงดำท่านสอนฤาษีทั้งหลายเช่นนั้นนะผมต้องขออนุญาตนะป่าไม้ฮะนี่เข้าใจเองค่ะโอเคผิดหมดก็จิตกับใจนึกซะมันอยู่คนละข้างใจอยู่ด้านนี้กระดาษแผ่นเหมือนเหรียญนะด้านหนึ่งก็คือใจด้านหนึ่งคือจิตนะฮะพูดด้านจิตคนที่รู้เรื่องจิตดีนะฮะจึงจะพูดเรื่องใจได้ชัดเจนคนที่ไม่เข้าใจเรื่องจิตพูดแต่ใจคิดว่าใจคือจิตคิดว่าจิตคือใจผมเข้าใจเรื่องจิตชัดเจนผมจึงแยกกายใจจิตได้ชัดแจ้งแล้วผมก็สามารถช่วยคนได้เรื่องกายใจจิตก็คือตรงนี้เรื่องจิตนี่มหัศจรรย์มากบัดนี้มีคนเข้าถึงจิตที่บริสุทธิ์แล้วคนไทยด้วยเป็นบุญแผ่นดินที่แท้จริงผมประกาศตัวตนแน่นอนเพราะว่าผมรู้ว่ามีประโยชน์ทั้งขึ้นทั้งล่องประโยชน์ตนผมมีอยู่แล้วคือรักษาตัวเองได้ประโยชน์ผู้อื่นก็เยอะแยะมากมายเช่นทุกท่านที่มาให้ผมช่วยทางตรงทางล่องทางดิจิทัลโทรทัศน์ทางเฟซบุ๊กเฟซไลฟ์อะไรเนี่ยหรือแม้แต่มาสัมผัสโดยตรงเนี่ยก็ได้รับประโยชน์ทั้งหมดเท่าที่เห็นมาวันนี้ประมาณ 30-40 คนนั่งอยู่นอกผมโมทนาบุญของอาจารย์ด้วยก็สิ่งนี้มันดีใช่ไหมครับมันเป็นประโยชน์สมากมายมหาศาลค่ะที่เราคุยกันสองคนตรงนี้สามคนเนี่ยครับ
ถ้าหาว่าบุญของแผ่นดินมันเยอะเนาะครับคงจะมีคนที่มีอำนาจทางด้านเนี่ยช้อนคือหยิบเอาตัวผมเนี่ยไปช่วยคนอีกผมก็ยินดีนะครับสิ่งที่ผมมีอยู่ผมต้องการตั้งใจว่าจะมอบให้กับเป็นสมบัติของแผ่นดินเลยครับเป็นสมบัติของประเทศชาติครับผมจะไปทำไมใช่ไหมครับเพราะว่ามีประโยชน์แล้วเกิดผมจะสานทอดให้กับสิ่งนี้กับผู้คนได้ไม่หนึ่งสัปดาห์ไม่น้อยกว่า500คนแน่นอนผมถ่ายทอดได้เนี่ยไปทำวิธีแทนผมจะให้มันมีทุกซอยให้ดูทุกหมู่บ้านให้ดูแต่งานนี้รัฐต้องมารองรับผมให้ผมทำเองผมดีๆผมไม่ได้หรอกการค้าเดี๋ยวกลายเป็นการค้าไปง่ายมาถ้าผมทำเองมันจะกลายเป็นการค้าถูกต้องครับผมยอมทำได้ไม่หายคืนเงินเอาเท่าไรเงินใช่ไหมผมตั้งแทนไว้ยุติธรรมด้วยรับผิดรับชอบต่างหากรับประกันต่างหากไม่ไปใครทำได้เหมือนผมหรอกในแผ่นดินนี้แต่ผมก็จะไม่เคยทำนะที่พูดเฉยๆหรอกจะไม่เคยทำเพราะว่าตอนนั้นมันมีทุกข์อยู่แล้วเนาะเนาะสายทุกข์ลงไปมันก็เกินไปแล้วเมตตาทำยังไงล่ะเมตตาธรรมคำจุนโลกถูกต้องค่ะมันต้องมีคนที่มีเหมือนผมต้องมีเมตตาธรรมไม่มีไม่ได้ค่ะเมตตากรุณาอุเบกขาและมุทิตาต้องมีแน่นอนใช่ค่ะไม่มีมันไม่ได้สิ่งนี้ต้องมีครบจึงจะได้สิ่งนี้มาสมบูรณ์และบริบูรณ์นะพูดแล้วก็เหมือนกำลังจะบอกว่ายกย่องตัวเองแต่จริงๆมันก็สื่อได้สัมผัสได้ครับเนาะค่ะพอใจไหมร่างกายทั้งหมดที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยอาจารย์ค่ะจริงเหรอฮะจริงเหรอดีนะ76ปีเจอเคยเจอกันไหมเนี่ยไม่เจอหรอกไม่เจอเลยเจอแต่หมอนวดเจอแต่หมอนวดเจอกันมากี่เยอะไม่หมอนวดเจอแต่หมอนวดให้หมอนวดประคบมั่งให้จับนวดมั่งที่ผ่านมาทั้งหมดคิดว่าเป็นการนวดไหมครับไม่ใช่ค่ะไม่ได้โอเคเป็นการส่งพลังงานแบบค่อยๆไปนะไปๆเนาะมีความสุขไหมเยอะค่ะเรียนอาจารย์เลยนะฮะหนูเคยมีบางคนซึ่งบอกว่าเป็นอาจารย์และรักษาหนูก็เคยทำสมาธิแล้วก็เหมือนกับว่าเช็คเสร็จแล้วก็ปรากฏว่าไม่ใช่แต่สำหรับอาจารย์นี่หนูไม่ได้ใช้เลยนะคะพอหนูเข้ามาเห็นคำว่าพันธุพานหนูก็พอใจในคำนี้แล้วก็เลยไม่ต้องเช็คเนาะค่ะไม่ต้องเช็คทางในนะไม่ต้องเช็คคือธรรมดาหนูไม่ค่อยอยากเช็คอยู่แล้วด้วยด้วยความเคารพครับถ้าเช็คจะเช็คยังไงหนูก็ทำสมาธิของหนูถูกนะว่าไปค่ะหนูทำสมาธิของหนูแล้วหนูก็ขอบารมีหลวงพ่อขอบารมีพระพุทธองค์ถ้าหากว่าจิตหนูนิ่งไม่ทับสายหนูสามารถที่หนูจะสัมผัสได้ว่าแท้หรือไม่แท้อยู่ต่อหน้าในของแท้และของเทียมค่ะเนี่ยเจอไหมครับบุคคลที่จะต้องเช็คกันนะใช่ค่ะเห็นด้วยครับเช็คได้จริงครับค่ะเรื่องนี้เช็คได้จริงๆด้วยครับค่ะเพราะฉะนั้นอย่ามาคิดโกหกการสอนนะเช็คได้หมดแน่นอนถ้าไม่งั้นหนูก็ไม่ขอพลังอาจารย์หนึ่งผมเช็คอย่างนี้สิเพราะว่าพักนี้หนูไม่ไหวฮะหนูวิธีเช็คของผมหนูไม่สบายฟังจะบอกวิธีเช็คของผมจับมาเป็นตัวประกันเลยค่ะฟังให้ดีนะวิธีเช็คของผมนะผมจะจับตัวเป็นประกันเลยคำพูดคำหนึ่งเคยได้ยินมาว่าผู้ใดเห็นพระธรรมผู้นั้นจะเห็นพระตถาคตใช่ค่ะหรือว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นจะเห็นพระตถาคตโอเคนะคนผมผู้ใดเห็นพระธรรมผู้นั้นจะเห็นพระตถาคตของผมนะผู้ใดเข้าถึงพระธรรมผู้นั้นจะเข้าถึงพระตถาคตย้ำถ้าผมจะแชร์กับเจ้าคนหนึ่งผมจับพระเจ้าองค์เป็นเจ้าประกันงงไหมเนี่ยไม่งงนะจับทำไมผมจับพระพุทธองค์มาเป็นตัวประกันเช่นบุคคลอยู่ต่อหน้าเนี่ยเขาบอกกับผมว่าเขาเป็นนู่นนี่นั่นอ๋อนะฮะว่าแล้วเยอะทำมาถึงนู่นจริงไม่จริงถ้าจริงที่เขาว่า
จงโทรสิพระพุทธองค์เนี่ยจะเพิ่งจะประกันมาให้เห็นสิจะเพิ่งไปถ้าไม่จริงก็ไม่ต้องมาให้เห็นอันเชิญท่านมาเราก็เห็นก็ท่านคนพูดเองนี่ว่าผู้ใดเห็นพระธรรมผู้ใดเห็นตถาคตก็ผมเห็นพระธรรมเนี่ยมันจับมาเป็นตัวประกันเด็กเพราะนั้นเวลาจะแช่ใครเนี่ยผมจะระดับนั้นนะครับแต่ก็ไม่มีใครมาให้ผมแช่นะไม่ถึงขนาดนั้นสักรายหนูก็ไม่ถึงนี่ก็คือแต่หนูก็ดีใจที่หนูได้พลังจากอาจารย์ครับก็โอเคพลังนี่มันเป็นของกลางนะครับใช่ค่ะพลังนี่เป็นของกลางแต่ว่าหนูไม่สบายด้วยอันนั้นพลังอาจารย์เนี่ยจะช่วยหนูเราฟังให้ดีพลังนี่เป็นของกลางมันจงกับว่าพระธรรมพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานเรียบร้อยจ้าเอาไปเผากันเกือบหมดแค่นะเข้าใจคู่กันนี่มันต้องพูดราชศัพท์อ่ะเนาะโอเคเหลือแต่พระธรรมพระองค์ค้นพบพระธรรมมอบพระธรรมเอาไว้กับโลกซึ่งผมใช้คําว่าเป็นมรดกของโลกใช่ค่ะเป็นมรดกของจักรวาลใช่ส่วนผมเองผมไม่ใช่เจ้าของมรดกหรอกครับแต่ผมผู้จัดการมรดกประมาณนั้นนะครับก็แบ่งให้ใครก็ได้นะครับใช่ไหมฮะตามฐานะตามชาวบ้านความเป็นจริงดีไหมครับดีค่ะเป็นผู้จัดการมรดกไม่ใช่เป็นเจ้าของมรดกถูกต้องค่ะโอเคนะครับคุณจะรู้สึกตัวเป็นเช่นนั้นค่ะก็แบ่งให้มดก็ไปเท่านี้ควายก็ไปเท่านั้นช้างก็ไปเท่านี้มนุษย์ก็ไปเท่านี้มนุษย์นายกนายขอนายเอมันให้ใจต่างกันอยู่ที่ผู้รับเป็นหางจะรับเองนะครับจบครับถ้าผู้รับไม่รับอย่างเช่นว่าผมมีอาหารเฉลี่ยรู้จริงดีเลยผู้รับไม่อ้าปากมันจับยัดไม่ได้ละโยมไม่ได้เหมือนกันต้องเปิดหูเปิดตาและเปิดใจครับจึงจะเข้าได้โอเคไหมค่ะยังไม่พอนั่งเปิดกายได้นั่นน่ะนี่กายสัมผัสไงนี่เปิดกายนะก็รับกันทั้งกายครับทีนี้เรื่องของหนูนะก็จบแล้วหนูขอเรียนถามเรื่องของพี่ชายนิดหนึ่งพี่ชายหนูผ่าตัดเข่าครับแล้วก็ใส่ไตเหล็กครับทีนี้ปรากฏว่าเลือดวิ่งไม่ถึงเท้าเนี่ยเลือดวิ่งไม่ถึงแค่นี้พอแล้วแค่นี้นะฮะถ้าเป็นผมนะฮะผมจะไปทวงเอาความถูกความผิดกับหมอทีนี้ไม่ทวงหนูจะพามาหาอาจารย์ก่อนถ้าเป็นผมจะไปทวงความผิดความถูกกับหมอถ้าเป็นผมนะถ้าไม่ใช่ผมเอาก็พามาหาผมทีนี้ให้ผมทำอะไรพามาหาอาจารย์แล้วล่ะฮะก็เชิญจะบอกเขาล่ะฮะจะพามาหาอาจารย์ก็ไม่ได้ว่าเลยผมก็ไม่ปฏิเสธครับก็เรียนทราบว่าอาการเขาเป็นแบบนี้หมอจะตัดนิ้วเท้าไม่เอาแล้วเนี่ยอย่าพูดถึงหมอดีสิไม่พูดโอเคนะอ